แรงบันดาลใจปัดฝุ่นความฝันของคุณอีกครั้งสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับการนิโคซาเกียใน Big Dream Podcast แรงบันดาลใจนะครับวันนี้เราหยิบท็อปิกที่น่าจะตรงกับช่วงเวลาแบบนี้ก็คือเรื่องของความเป็นผู้นำนะครับวันนี้ผมหยิบบทความที่เคยเขียนลงใน bigdreamblog.com เนี่ยมาแชร์ชื่อว่าบทความ3วิธีที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดียิ่งขึ้นนะครับความเป็นผู้นำเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามันมีความสำคัญและมีความจำเป็นกับการบริหารกับการทำงานในบริบทของสังคมทุกๆวันนี้นะครับแต่ว่าผู้นำเนี่ยจริงๆแล้วก็มี2แบบก็คือมีผู้นำตามพฤตินัยกับผู้นำแบบนิตินัยนะครับพฤตินัยก็คือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำรู้สึกว่าพึ่งพาได้รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วยโดยที่จะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งหรือไม่นะครับไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญอีกมุมนึงก็คือผู้นำแบบนิตินัยก็คือผู้นำที่มีตำแหน่งมีหน้าที่มีความรับผิดชอบตามที่กฎระเบียบนั้นๆนิยามไว้ให้ว่าเขาเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้นำในสังคมนะครับผู้นำที่ดีคืออะไรอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ยากเหมือนกันนะครับมันคงไม่มีผู้นำที่ดี 100% หรือผู้นำที่perfect นะครับเพราะว่าผู้นำแต่ละประเภทแต่ละสไตล์เนี่ยมันก็เหมาะกับบริบทที่แตกต่างกันคนบางคนเหมาะกับการนำองค์กรในช่วงเวลาแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เหมาะกับการนำองค์กรในช่วงเวลาที่สเต็ปถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่ทำให้แบบผู้นำหลายๆคนประสบความสำเร็จก็คือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่ว่าเขาเป็นคนที่สามารถดึงศักยภาพของคนในทีมหรือว่าผู้ที่ตามเขาเนี่ยได้ออกมาได้ดีที่สุดก็คือเป็น the best version of ลูกน้องของเขานะครับผู้นำหลายๆคนนะครับก็อยากจะมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกน้องเพื่อที่จะเข้าใจและรู้จักกับลูกน้องมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยประสานงานกับลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำและผู้ตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องกอดคอกันหรือว่าต้องพาไปแฮงเอาท์กันตลอดเวลาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรนะครับที่จะทำแบบนั้นผู้นำที่ดีไม่ใช่ผู้นำที่ไม่มีข้อเสียเลยนะครับแต่เขารู้จักข้อเสียของตัวเองและก็ข้อดีของตัวเองและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้3วิธีที่เราจะเอามาแชร์กันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1Active Listening นะครับก็คือการฟังอย่างตั้งใจนะครับการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจความคิดความแตกต่างของแต่ละคนนะครับหลายๆคนเนี่ยมักประเมินความพิเศษของการฟังเนี่ยต่ำเกินไปนะครับและไม่ได้ใส่ใจการฟังมากที่ควรนะครับการฟังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องเชื่อทุกคำที่คนพูดนะครับการฟังเนี่ยอย่างตั้งใจเนี่ยหมายความว่าเราฟังเพื่อที่จะเข้าใจเขาจริงๆและฟังเพื่อที่จะเข้าถึงและก็รับรู้ถึงความรู้สึกเขาจริงๆนั่นก็คือการฟังอย่างตั้งใจนะครับการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำกันได้ง่ายๆนะครับที่ในสังคมทุกวันนี้การฟังอย่างตั้งใจแทบจะหายากมากๆเลยนะครับในบริบทของสังคมก็คือเราฟังเพื่อที่จะตอบโต้กันซะเยอะนะครับข้อที่2เข้าถึงได้นะครับคำว่าหัวหน้าและลูกน้องเนี่ยมันมีกำแพงกั้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะรู้สึกหรือไม่ก็ตามมันก็จะมีความเกรงอกเกรงใจหรือว่าความรู้สึกว่าอยู่คนละขั้วกันรู้สึกว่ามีกำแพงกั้นระหว่างเราเอาไว้นะครับทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าถึงได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำลายกำแพงทุกอย่างออกไปนะครับคุณอาจจะมีกำแพงได้นะครับอย่างที่เซอร์เลยเคยบอกไว้ในหนังสือของเขานะครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่ลูกทีมเขาไปสังสรรค์กันเนี้ยเซอร์เล็กจะเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกเชิญไปนะครับเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรแถมรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับเขากล่าวประมาณว่ามันต้องมีระยะห่างและมีพื้นที่กันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าการมีกำแพงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดหากเรามีกำแพงเราก็ควรที่จะสร้างประตูไว้ในกำแพงนั้นด้วยนะครับและประตูบานนั้นเนี่ยเราต้องทำให้คนรู้สึกว่าเราเปิดประตูบานนั้นได้หรือไม่เราก็เป็นคนเปิดประตูบานนั้นไว้ตลอดบอกว่าเรามีกำแพงนะ
แต่ว่าเราเปิดประตูให้คุณสามารถเข้ามาได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับหากเรามีกำแพงและเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะนำมาซึ่งพนักงานของเราก็ไม่กล้านำเสนอไอเดียใหม่ๆนะครับเพราะว่ากลัวที่เราจะปฏิเสธไปนะครับเราก็อาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นอินไซต์ความรู้สึกของลูกน้องจริงเพราะว่าเขาเกรงกลัวที่จะบอกกับเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมันห่างไกลเกินไปนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรเปิดประตูของเราให้คนรอบตัวหรือผู้ตามของเราเนี่ยเข้ามาหาเราได้แทบจะตลอดเวลานะครับแล้วเราก็แบ่งปันข้อมูลกับคนในทีมนะครับอย่าเก็บความลับอย่าหวงข้อมูลนะครับแล้วก็อาศัยความโปร่งใสเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคุยกันเรื่องงานตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจจะถามถึงปัญหาที่เขาเจอหรือว่าความสบายอกสบายใจหรือความหนักอกหนักใจที่ลูกทีมของเราเนี่ยกำลังเจออยู่ก็ได้นะครับแล้วเราต้องทำให้ลูกน้องหรือว่าผู้ตามของเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้รับการสนับสนุนของเราอยู่ไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องหนักหรือว่างานที่ท้าทายแค่ไหนเนี่ยเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราซัพพอร์ตเขาอยู่นะครับข้อที่3ใส่ใจrecognition นะครับก็คือการใส่ใจและจดจำได้นะครับแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเหมือนเขามีตัวตนนะครับมีครั้งนึงนะครับตอนที่ผมเข้าเรียนใหม่ๆตอนสมัยมหาวิทยาลัยนะครับมีเพื่อนคนนึงเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นแล้วก็เป็นบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนจำได้นะครับแล้ววันนั้นน่ะผมก็เดินไปทักเขาด้วยชื่อว่าเฮ้ยชื่อสมมุติชื่อนายเอนะครับสวัสดีเอเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ทำหน้าแบบตกใจนะครับผมก็งงจะตกใจทำไมเขาก็บอกว่าไม่คิดว่าจะมีคนจำชื่อเราได้อะไรเงี้ยผมก็โอ้ยความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษเหมือนกันนะแบบว่าเราจำชื่อใครสักคนได้อะไรประมาณนี้ครับผู้นำที่ดีนะครับก็จะมองใครสักคนนึงอ่ะไม่ใช่สิ่งของนะครับเป็นคนคนนึงนะครับมีความคิดมีความรู้สึกนะครับไม่ได้มองว่าเขาเป็นเครื่องมือในการทำงานหรือทรัพยากรที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างเดียวนะครับเขายังมองเข้าไปถึงความเป็นคุณค่าของคนความชอบความใส่ใจงานอดิเรกของคนพวกนี้ด้วยนะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาให้ความเคารพและให้เกียรติความคิดของบุคคลรอบตัวนะครับผมผู้นำที่ใส่ใจและความเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้คนรอบตัวเนี่ยเขาจะไม่ใช่ผู้นำประเภทที่ประกาศว่าฉันเป็นเจ้านายแกต้องทำตามที่ฉันสั่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นผู้นำประเภทที่สร้างความเคารพให้เกิดขึ้นแก่ผู้ตามก็คือแอคชั่นนะครับแอคชั่นมอร์แดนเวิร์ดก็คือให้ความสำคัญการกระทำมากกว่าคำพูดนะครับก็ทำให้ผู้ตามเนี่ยเคารพนับถือแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับ3วิธีที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นนะครับก็คือวิธีแรก active listening นะครับก็คือฟังอย่างตั้งใจข้อที่2เป็นผู้นำที่เข้าถึงได้ข้อที่3ใส่ใจ recognition แก่ผู้ตามสุดท้ายนะครับอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับ